ข่าวเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยหนึ่งนะครับหลายพื้นที่ช่วงนี้เป็นช่วงของปลายร้อนต้นฝนหลายพื้นที่เองก็เจอกับพายุฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงเมื่อวานนี้ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงเย็นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเสียหายหลายจุดเลยนะครับป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ก็ล้มทับรถยนต์รถจักรยานยนต์เสาไฟฟ้าเสียหายอย่างหนักค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะก็บอกว่าเตรียมที่จะให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นบทเรียนเพื่อใช้เตรียมพร้อมรับมือกับวาตภัยนะคะติดตามการจากรายงานของคุณธินกรวีรพลสินค่ะเพียง30นาทีที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มตัวเมืองอุดรธานีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างหนักให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆทั่วเมืองทั้งเสาไฟฟ้าหักโค่นส่งผลให้ไฟดับหลายชั่วโมงอาคารห้างร้านบ้านเรือนประชาชนสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลอุดรธานีที่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโกลาหลเพราะบานกระจกแตกหลังคาเปิดน้ำทะลักเข้าตัวอาคารวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆระดมความช่วยเหลือประชาชนและกู้เมืองให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยเฉพาะการจ่ายไฟให้ทุกภาคส่วนได้ใช้ครบทุกจุดในวิกฤตวาตภัยครั้งนี้พ่อเมืองอุดรธานีมองเป็นโอกาสในการควบคุมมาตรฐานของป้ายโฆษณาและต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ควรตัดทิ้งหากอยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยบางครั้งเนี่ยพอเกิดพายุใหญ่อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันหักโค่นล้มแล้วไปทำให้เกิดไฟฟ้าดับอย่างเป็นพื้นที่กว้างอย่างเมื่อวานเนี้ยก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากนะขณะที่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีเดินสายมอบถุงยางชีพเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยโดยที่บ้านนายาดอำเภอเมืองแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเผชิญพายุถล่มรุนแรงขนาดนี้มาก่อนเห็นกับตาเลยครับเวลามันไปนี่มันดังได้ยินเสียงดังเปี้ยวบัดเดียวนั่นแหละไปเลยครับไปอาลาเลยบ้านลูกเต้ากันไห่เจ้าคือกันแหละครับวาตภัยครั้งนี้สร้างผลกระทบให้ชาวอุดรธานีทั้งสิ้น9อำเภอบ้านเรือนเสียหายกว่า700หลังคาเรือนเฉพาะเขตเทศบาลนครอุดรธานีกว่า300หลังคาเรือนซึ่งล่าสุดได้ประกาศเป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติแล้วธินกรวิรพลสินสำนักข่าวไทยสมทรายงาน